ี้ยงเด็กที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นครูคนนี้นะครับจะต้องถูกดำเนินการยังไงในกรณีของครูสภาถ้าเขาไปแอบอ้างสอนทำหน้าที่เสมือนเป็นครูอยู่แบบนี้ครับถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอว่าคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ครูและไปทำหน้าที่ครูก็เอาพยานหลักฐานนั้นเดี๋ยวผมจะรอถ้าเขายื่นพยานหลักฐานทางสช.พร้อมจะเป็นผู้กล่าวโทษถ้ากล่าวโทษในที่นี้ต้องกล่าวโทษทั้งสองคนหมายถึงผู้ปฏิบัติด้วยและก็กล่าวโทษอีกมาตราหนึ่งคือผู้จ้างวานด้วยซึ่งโทษมีทั้งจำทั้งปรับกฎหมายให้อำนาจลงโทษจำคุกถึง3ปีปรับถึง 60,000 บาทแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยที่เป็นครูที่อยู่ในชั้นเรียนนั้นด้วยครับว่าจะต้องถูกดำเนินการอะไรด้วยหรือเปล่าในฐานะละเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันต้องแยกออกเป็น2กรณีกรณีแรกถ้ามองในความผิดของการประกอบวิชาชีพครูคนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะบกพร่องในเรื่องของจรรยาบรรณที่มีต่อผู้บริการนะเพราะมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยมันจะมีจรรยาบรรณอยู่5ด้าน9ข้อเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าตรงเนี้ยเข้าข่ายที่จะบกพร่องจรรยาบรรณข้อไหนแต่ถ้ามองในมิติของครูที่ยืนดูในขณะที่เด็กถูกประทุษร้ายซึ่งเป็นความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กซึ่งทางตำรวจก็ต้องว่าไปก็เหมือนผมยกตัวอย่างว่าเราไปเจอคนตกน้ำไม่แสดงท่าทีที่จะช่วยเหลือเราก็ผิดอาญาได้เหมือนกันครับทางตำรวจขอไปแล้วแล้วพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เขากำลังประชุมกรรมการบริหารทราบว่าพรุ่งนี้จะแถลงที่โรงเรียนนะครับแถลงทั้งมาตรการทั้งวิธีแก้ปัญหาเยียวยาอะไรทั้งหมดโดยภาพรวมโดยสรุปนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทางตำรวจก็คงจะไปร่วมฟังด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีตัวแทนไปร่วมรับฟังด้วยเพิ่มเติมต้องมองในมิติไหนถ้ามิติของคดีอาญานี่ตำรวจก็ต้องการในเรื่องของวงจรปิดในเรื่องของการสอบปากคำของพยานที่เกี่ยวข้องในส่วนของความผิดตามพรบสภาครูขณะนี้นี่ที่ยังขาดก็คือการร้องทุกข์กล่าวโทษจากผู้ที่สามารถนำเอกสารพยานหลักฐานมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้เวทีนี้ประชาสัมพันธ์เลยในการกล่าวโทษในเรื่องของคนที่กระทำความผิดตามพรบสภาครูท่านไม่จำเป็นต้องร้องเรียนด้วยตัวเองก็ได้สามารถส่งข้อมูลพยานหลักฐานให้กับเลขาครูสภาเพราะขณะนี้ข้อบังคับของครูสภาเปิดช่องว่าเลขาครูสภาได้ไปพบเห็นจากสื่อมวลชนก็สามารถมากล่าวโทษได้เพราะฉะนั้นใครมีข้อมูลก็ขอให้ส่งมาเมื่อกี้ทราบเบื้องต้นมาทางโรงเรียนแจ้งว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรทั้งหมดนั่นแหละขณะนี้ให้ออกหมดแล้วกี่คนแปดท่านกี่คนผมจำตัวเลข8คนหรือ10คนผมจำไม่ได้เขายืนยันว่าขณะนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปรอฟังชัดเจนอีกทีว่าเขาให้ออกแบบไหนตรงนี้ไม่ยืนยันข้อมูลเดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งนี้ที่โรงเรียนแถลงเพราะในมุมหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเออาก็ให้ออกในส่วนของสช.เนี่ยเราจำเป็นต้องปกป้องคุ้มครองครูเหมือนกันถ้าเขามีความผิดจริงให้ออกแต่ถ้าหากว่าครูรายใดไม่ผิดสช.เองก็ต้องปกป้องครูเหมือนกันนะครับฟังว่าให้ออกนะแต่ว่าเขาคงมีพยานหลักฐานหรือว่าเป็นการสมัครใจหรือยังไงไม่แน่ใจตรงนี้เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้อย่างครับคือบังเอิญว่าโรงเรียนนี้นี่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีถ้าโรงเรียนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพเวลาเขารายงานต้องรายงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วถึงจะส่งต่อมาอย่างสช.อย่างครับคือวันนี้ผมยังไม่ยันฟันธงนะเพียงแต่ผมบอกว่าอยู่ในข่ายที่เราจะต้องลงไปหาข้อมูลมาเพื่อยืนยันการกระทำความผิดแต่เบื้องต้นเท่าที่เห็นเนี่ย
และก็จากข้อมูลมุขปาฐะหรือข้อมูลที่ได้จากการให้การของผู้ปกครองเพียงท่านเดียวเนี่ยท่านบอกว่าลูกของท่านเรียนอยู่ในห้อง EP และมีนักเรียนถึง34คนแต่ทางผมในคณะผู้ที่คุมกติกาเนี่ยยืนยันว่าเราไม่เคยอนุญาตให้โรงเรียนที่เปิดสอน EP รับเด็กได้มากกว่าห้องละ25คนถ้าโรงเรียนใดไปรับมากกว่า25คนแสดงว่าคุณกำลังไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตเนี่ยสรุปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่ทางสช.จะต้องตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้สรุปถ้ากรณีอย่างนี้นี่บทลงโทษเนี่ยมีแต่ว่าต้องให้เขาแก้ไขก่อนสิ่งที่ทางผู้ปกครองร้องขอก็คืออยากเห็นโปรไฟล์ของครูสช.ก็เลยนำเสนอท่านรัฐมนตรีช่วยว่างั้นเราเป็นหลักการกันต่อไปนี้เนี่ยโรงเรียนเอกชนจะต้องโชว์ภาพถ่ายเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมวันหมดอายุของครูทุกคนให้เห็นในสถานที่ที่เปิดเผยให้อยู่ในเว็บไซต์ด้วยแล้วหน้าห้องเรียนทุกห้องต่อไปนี้ให้มีภาพถ่ายครูเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมวันหมดอายุไว้ที่หน้าห้องเรียนด้วยเพื่อเราต้องการที่จะให้ผู้ปกครองคอยเป็นหูเป็นตาถ้าวันใดที่โรงเรียนส่งคนอื่นมาสอนแสดงว่าโรงเรียนกำลังทำผิดซึ่งความผิดในตามพรบ.สภาครูเป็นโทษค่อนข้างหนักนะครับคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพมีโทษจำคุกถึง2ปีถ้าหากว่าแอบอ้างหรือตัวผอ.เองไปจ้างคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนทำหน้าที่ครูเนี่ยจำคุก3ปีปรับถึง60,000